สวัสดีครับพบกับผม Travel by Trick ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ปากซอยหน้านิวาส30นะฮะตรงนี้ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนะครับฝั่งตรงข้ามก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือชักธงแล้วก็อุ๊ยก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะครับแต่ว่าวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนะฮะที่ร้านเจ๊จิ๋มนะฮะอยู่หน้าปากซอยหน้านิวาส30นะครับก็เที่ยงๆแบบนี้คนก็เยอะนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานออฟฟิศที่ทำงานอยู่แถวนี้นะฮะมาพักเที่ยงกินข้าวกันนะครับชื่อร้านเต็มๆชื่อว่าร้านเจ๊จิ๋มแอดหน้านิวาส30นะฮะเตี๋ยวยำโบราณนะครับเนื้อนุ่มๆเครื่องแน่นๆใช้มะนาวสดแท้ๆนะครับอันนี้เป็นเส้นเล็กน้ำต้มยำส่วนอันนี้เป็นวุ้นเส้นน้ำต้มยำนะฮะทุกคนเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปเลยนะฮะส่วนของผมก็เป็นบะหมี่แห้งต้มยำนะครับหน้าตาก็ดูน่ากินเลยนะฮะทุกคนแต่ว่าของผมเป็นต้มยำไม่ใส่พริกนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็มากินไอติมต่อนะฮะมีอะไรบ้างครับมีลูกชิ้นมันฟักทองมีลูกชิ้นมันฟักทองผมเอาไอติมแล้วก็ใส่ถั่วนะฮะครับธรรมดาไม่ใส่เครื่องเนาะก็เป็นไอศกรีมมหาชัยนะฮะไอศกรีมกะทินะครับนี่ครับของผมได้แล้วนะฮะใส่นมแล้วก็ใส่ถั่วนะฮะก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะสำหรับร้านนี้นะฮะก็มีพวกก๋วยเตี๋ยวมีไอศกรีมด้วยนะฮะไอศกรีมก็อร่อยมากเลยนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Trick นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ